ลาเราพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมนี่นะครับส่วนใหญ่คนมักจะคาดหวังที่จะกฎหมายนะครับผมคิดว่ากฎหมายนั้นน่าจะเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมขึ้นในสังคมได้นะแต่ปัญหาว่าอะไรคือความยุติธรรมนะครับหรืออะไรคือความเป็นธรรมเนี่ยผมคิดว่ามันคงเป็นปัญหาที่ตอบยากที่สุดปัญหาหนึ่งนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่งนะครับในศตวรรษที่20นะครับก็คือฮันส์เคียวเซนนะครับบอกไว้ว่าความยุติธรรมคืออะไรนั้นนะครับมันเป็นปัญหาชั่วนิรันดร์นะฮะแล้วมันเป็นเพียงความฝันที่สวยงามของมนุษยชาติเท่านั้นหมายความว่านักกฎหมายท่านนี้คิดว่าเราคงยากมากนะครับที่จะเข้าไปถึงกันแท้นะครับของความยุติธรรมทีนี้ที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คงจะพูดถึงสถานะนะครับของความยุติธรรมในกฎหมายนะครับแล้วก็กรณีที่มันมีปัญหาว่ากฎหมายขัดหรือแย้งกับความยุติธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะฮะคนซึ่งจะต้องบังคับใช้กฎหมายนั้นเขาได้ทำอะไรนะครับหรือคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเขามีสิทธิ์ที่จะฝ่าฝืนกฎหมายที่เราเห็นว่าไม่เป็นธรรมหรือไม่ผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราพูดถึงเรื่องของนิติศาสตร์เนี่ยนะฮะทุกคนจะเข้าใจนิติศาสตร์นี่เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับแต่ว่าเราต้องพูดถึงเรื่องของความเป็นธรรมนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดผมจะพูดต่อไปหลายคนอาจจะตกใจนะครับว่าประเด็นเรื่องของความเป็นธรรมในทางกฎหมายนะนี่นะครับที่เราเรียนกันในทางนิติศาสตร์เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่มีการพูดกันน้อยที่สุดนะครับเหตุผลเพราะอะไรนะเพราะว่าเราต้องศึกษากันในทางนิติศาสตร์นะนี่นะครับปกติแล้วเราเรียนกันในมหาวิทยาลัยวิชานิติศาสตร์ก็คือวิชาที่เรียนกฎหมายนะครับซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในบ้านเมืองนะครับคนที่เรียนกฎหมายก็จะมีตัวบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยเป็นวัตถุที่ศึกษานะฮะมันอาจจะมีกรณีต่างๆเกิดขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ผู้ศึกษากฎหมายก็จะศึกษาว่าตัวกฎหมายบทบัญญัติมาตรานั้นเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแล้วมันตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของการตีความถ้ามันตรงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็จะเกิดผลในทางกฎหมายขึ้นตามมาตามที่มีการบัญญัติเอาไว้อย่างนั้นนะฮะวิชาที่ศาสตร์งานนี่นะครับจึงเป็นวิชาการซึ่งไปพันกับงานทางวิชาชีพนะครับเพื่อสร้างคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะฮะให้คนนำกฎหมายเนี่ยไปใช้นะครับเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติสุขของสังคมส่วนปัญหาว่ากฎหมายนั้นเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเนี่ยอันที่จริงแล้วนะครับมันเป็นปัญหาที่พูดกันน้อยหรือแทบจะไม่ได้มีการพูดกันนะครับในการศึกษาวิชานิติศาสตร์ที่เราเรียกกันว่านิติศาสตร์โดยแท้นะฮะก็คือการศึกษากฎหมายนะครับในฐานะที่เป็นโนมนะฮะหรือเป็นบรรทัดฐานที่ใช้ตรวจวัดความประพฤติของบุคคลว่าถูกหรือผิดแล้วก็จะเกิดผลในทางกฎหมายอย่างไรปัญหาว่ากฎหมายมันต้องสัมพันธ์กับความยุติธรรมหรือไม่นะฮะถ้าเกิดกฎหมายมันไม่ยุติธรรมขึ้นมาแล้วนี่มันจะมีผลใช้บังคับหรือไม่นั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของนิติปรัชญานะฮะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วนี่นะฮะมันเป็นวิชาการซึ่งมันยืนอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างวิชานิติศาสตร์กับวิชาปรัชญาหรือถ้าเกิดพูดถึงที่สุดแล้วที่อาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นปรัชญาแขนงหนึ่งหรือสาขาหนึ่งก็ได้นะเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่านักกฎหมายทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็คือสิ่งซึ่งอยู่ในกฎหมายนั่นแหละนะฮะเมื่อเราใช้กฎหมายไปโดยถูกต้องแล้วสิ่งนั้นก็คือความเป็นธรรมนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็มันเป็นปัญหาถกเถียงกันอยู่นะฮะในแง่นี้เนี่ยมันมีความคิดนะครับอยู่2 สำนักนะครับ2 สกูลใหญ่ๆนะฮะในทางนิติปรัชญานะความคิดแรกนะนี่คือความคิดที่ว่ากฎหมายนั้นเนี่ยนะครับไม่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมในแง่ที่ว่าเมื่อมีการบัญญัติกฎหมายออกมาโดยถูกต้องตามกระบวนการแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายนั้นมันจะมีเนื้อหาที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยไม่เป็นประเด็นอีกต่อไปนะฮะสำนักนี้ไม่ได้มองว่าความยุติธรรมไม่สำคัญนะฮะก็บอกว่าความยุติธรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ปัญหาว่าอะไรยุติธรรมหรืออะไรไม่ยุติธรรมนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาของนักกฎหมายนะฮะเป็นปัญหาของนักปรัชญานะครับเป็นปัญหาของนักนิติปัญญาอาจจะเป็นปัญหาของนักรัฐศาสตร์นะฮะอาจจะเป็นปัญหานักเศรษฐศาสตร์หรือนักอื่นๆแต่ไม่ใช่ปัญหานักกฎหมายเพราะว่านักกฎหมายนั้นมีภารกิจหรือภาระหน้าที่นะครับก็คือการบังคับใช้กฎหมายนั้นไปตามที่ได้มีการกล่าวขึ้นนะโดยถูกต้องตามกระบวนการแล้วนะฮะส่วนถ้าเกิดกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะฮะก็เป็นเรื่องที่นักอื่นๆนะเนี่ยนะครับจะต้องไปหาหนทางแก้ไขให้กฎหมายนั้นเป็นธรรมอีกนะฮะก็
ความคิดฝ่ายนี้นะนี่นะครับเป็นความคิดของนักกฎหมายฝ่ายเรียกว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองนะครับหรือว่า legal positivism สำหรับอีกสำนักหนึ่งนะนี่นะครับคิดเขาคิดต่างกันนะคือสำนักนี้นี่มองว่าความยุติธรรมนั้นนี่นะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกฎหมายนะฮะกฎหมายไหนนะครับที่มันไม่ยุติธรรมเนี่ยกฎหมายนั้นมันก็ไม่มีค่าบังคับนะครับหรือมีสภาพบังคับเป็นกฎหมายนะฮะคนซึ่งเป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายก็มีหน้าที่ต้องปฏิเสธไม่บังคับใช้กฎหมายนั้นคนซึ่งเป็นผู้ตกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายก็มีความสามารถในการที่จะปฏิเสธการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นหรือสามารถขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได้นะครับความคิดของฝ่ายนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นความคิดของนักคิดนะครับในสำนักกฎหมายธรรมชาติหรือ Natural Law School นะครับสองสำนักนี้นะครับต่อสู้กันมายาวนานนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยความคิดทางสำนักกฎหมายธรรมชาตินั้นถือว่าครอบงำความคิดทางนิติปรัชญานับเป็นระยะเวลาเป็นพันพันปีนะฮะจนกระทั่งไม่เกิน200ปีมานี้นะครับที่ฝ่ายสำนักกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมีบทบาทนำนะครับแล้วก็ได้รับการเชื่อถือมากกว่าแต่ภายหลังจากสงครามโลกที่สองแล้วเนี่ยนะครับแนวความคิดของฝ่ายสำนักกฎหมายธรรมชาติก็กลับฟื้นตัวขึ้นมาอีกเมื่อผมพูดไปถึงจุดนี้นะครับหลายคนจะรู้สึกว่าแนวความคิดของพวก legal positivism หรือพวกสำนักกฎหมายบ้านเมืองนั้นเนี่ยน่าจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะฮะพวกฝ่ายสำนักกฎหมายธรรมชาติน่าจะถูกต้องกว่าเพราะการที่จะบอกว่ากฎหมายไม่เกี่ยวพันหรือไม่สัมพันธ์กับความยุติธรรมเลยในทางข้อความคิดนั้นเนี่ยนะฮะหรือทางคอนเซ็ปต์เนี่ยมันน่าจะฝืนหรือขัดกับสมนึกหรือสมความรู้สึกธรรมดาทั่วไปบุคคลนะฮะแต่ถ้าเกิดเราลองคิดให้ดีๆนะฮะลองมองไปลึกลงไปอีกเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคิดทั้งสองสำนักนี้นะครับต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อนกันไปคนละด้านนะเอาข้อจริงแล้วเนี่ยนะครับความคิดของฝ่ายพวกที่ยึดถือในทางสำนักกฎหมายบ้านเมืองนะที่เขามองถึงเรื่องของตัวบทโดยกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่มันต้องมีความแน่นอนในการใช้นี่นะฮะเขามุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของบุคคลหรือว่า legal security เพราะเขามองว่าอะไรคือความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมนั้นเนี่ยมันเป็นที่ถกเถียงกันได้มากถ้าขืนปล่อยให้ทุกคนเนี่ยต่างอ้างเอาความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมนี่นะครับมาเพื่อปฏิเสธกฎหมายเสียแล้วเนี่ยนะฮะความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองสันติสุขในทางกฎหมายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะฝ่ายนี้นะนี่นะครับจึงมองว่าเมื่อมันกฎหมายมันถูกเขียนขึ้นแล้วนี่นะครับผ่านกระบวนการตรามาแล้วนะครับหรือตราขึ้นโดยผู้ทรงอำนาจแล้วเนี่ยมันก็ย่อมมีผลใช้บังคับนะฮะคนซึ่งมีทัศนะที่เป็นคนสำคัญเนี่ยนะครับในเรื่องนี้ที่เป็นนักกฎหมายไทยนะครับผมขออนุญาตอ้างอิงศาสตราจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยนะฮะอาจารย์หยุดนั้นเนี่ยนะครับได้เขียนบทความเรื่องกฎหมายคืออะไรนะฮะในตอนหนึ่งของบทความของท่านเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าองค์ประกอบของกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมันก็คือต้องเป็นข้อบังคับของรัฐที่กำหนดความประพฤติและถ้าใครฝ่าฝืนก็ต้องได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนองข้อใดนะฮะหรือบรรทัดฐานอะไรเนี่ยที่มันไม่เข้าเกณฑ์ที่ได้กล่าววันนี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นกฎหมายนะครับท่านบอกว่าบางคนมีความคิดว่ากฎหมายควรจะมีความหมายมากกว่านั้นคือหมายไปถึงหลักแห่งความยุติธรรมคือสิ่งที่บุคคลรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมด้วยและหลักแห่งความยุติธรรมนี้ควรอยู่เหนือกฎหมายของรัฐกฎหมายของรัฐเป็นแต่สำนวนหนึ่งแห่งความยุติธรรมมาบัญญัติไว้เท่านั้นแต่ข้าพเจ้านะครับก็คืออาจารย์หยุดเนี่ยนะฮะคิดว่าความคิดว่าได้มีหลักแห่งความยุติธรรมนอกเหนือไปจากกฎหมายนั้นเป็นการฟื้นฟูนำหลักกฎหมายธรรมชาติมาใช้อีกซึ่งกฎหมายนี้เวลานี้นักกฎหมายโดยมากก็ได้ถือว่าไม่ใช่กฎหมายที่มีอยู่โดยแท้จริงความยุติธรรมนั้นควรจะถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของกฎหมายการตีความในกฎหมายก็ต้องตีความไปในทางที่นำความยุติธรรมมาให้คู่ความถ้าถ้อยคำของกฎหมายจะเปิดช่องให้ตีความได้และถ้าถ้อยคำของกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วและไม่ปรากฏเจตนารมณ์เป็นอย่างอื่นการใช้กฎหมายไปตามถ้อยคำและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั่นแหละก็คือความยุติธรรมนะฮะนักกฎหมายฝ่ายนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาเน้นนะครับในแง่ของความมั่นคงแน่นอนของสิทธิหน้าที่ของบุคคลซึ่งถูกเขียนขึ้นมาเป็นกฎหมายแล้วนะฮะส่วนว่าตัวกฎหมายมันจะเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของนักปรัชญาเป็นหน้าที่ของนักนิติบัญญัติที่จะไปทำให้กฎหมายนั้นได้มันเป็นธรรมแต่เมื่อเป็นกฎหมายแล้วนะครับนักกฎหมายก็มีหน้าที่ต้องใช้กฎหมายนั้นไปนะครับซึ่งแน่นอนความคิดฝ่ายนี้มีข้อดีคือทำให้มันเกิดความมั่นคงแน่นอนขึ้นมาในแง่ของการใช้กฎหมายแต่แน่นอนข้อเสียก็มีนะครับบางทีเราก็ยอมรับเหมือนกันว่ากฎหมายบางฉบับอยู่ในบางสถานการณ์เนี่ย
มันอาจเกิดกฎหมายที่เลวร้ายขึ้นมาอย่างมากๆได้เป็นแบดลอปัญหาคือว่าอะไรที่มันเป็นแบดลอเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตามหรือไม่เนี่ยนะฮะอันนี้อาจจะตอบไปตามแนวทางของสำนักกฎหมายบ้านเมืองในยากแล้วและในแง่นี้พวกฝ่ายสำนักกฎหมายธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะเข้ามามีบทบาทในการบอกนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าความคิดว่าอะไรเป็นธรรมและเป็นธรรมมันมีที่ถูกเถียงกันได้หลายทางนะฮะถ้าเกิดปล่อยนะครับไม่อ้างความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมเรื่อยไปจากความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะฮะมันก็จะเป็นปัญหากับกฎหมายอีกเหมือนกันในแง่นี้เนี่ยบางคนก็จึงบอกว่าเวลาที่ผู้พิพากษาตัดสินคดีนั้นเนี่ยนะครับจะเอาความรู้สึกว่าอะไรเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเนี่ยเข้าแทนที่ตัวบทกฎหมายแล้วตัดสินคดีไปตามนั้นเนี่ยไม่ยากนะฮะก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยก็เราก็ยอมรับกันนะครับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราคงปฏิเสธนะครับเรื่องหลักความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมในฐานะที่เป็นมากกว่ากฎหมายนี้ไม่ได้นะฮะโชคดีที่พัฒนาการในของรัฐและของกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมันมาถึงจุดที่ว่าแนวความคิดไหนเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมเนี่ยที่มันถูกก่อร่างสร้างรูปขึ้นโดยความคิดของสำนักกฎหมายธรรมชาติเนี่ยหลายเรื่องนั้นเนี่ยนะครับมันได้ถูกเอามาบัญญัติเป็นกฎหมายในบ้านเมืองแล้วนะครับหลายเรื่องก็ถูกเขียนในรัฐธรรมนูญนะฮะเช่นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะฮะบทบัญญัติเรื่องของการรับรองสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆนะฮะอันนี้ก็มันกลายเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นคุณค่าในระบบกฎหมายบ้านเมืองแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้กฎหมายนะครับเมื่อมันมีคุณค่าแบบนี้อยู่เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายก็ใช้มันสอดคล้องกับคุณค่าแบบนั้นก็น่าเชื่อว่ามันน่าจะทำให้เกิดผลที่มันยุติธรรมขึ้นนะครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือว่าถ้าเราถือเอาว่าความยุติธรรมเนี่ยนะครับมันเป็นมาตรวัดได้เนี่ยปัญหาคือมันจะวัดอะไรได้บ้างนะฮะมันวัดตัวกฎหมายนะฮะหรือมันวัดตัวการบังคับใช้กฎหมายนะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็มันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะประเด็นก็คือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของตัวกฎหมายมันสอดคล้องกับความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมหรือไม่นานนะฮะอย่างที่บอกว่าในหลายกรณีมันมีการถกเถียงกันนะฮะในยุคสมัยใหม่นะครับเมื่อเขาถือว่าไอ้ความยุติธรรมนั้นเนี่ยมันเลื่อนลอยจับต้องไม่ได้นะก็ต้องให้มันจับต้องได้โดยทั้งมันเป็นบทบัญญัติในทางกฎหมายนั่นแหละก็คือเขียนมาลงในไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีผู้ใดก็ตามกล่าวอ้างนะครับว่ากฎหมายมันไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาจึงไม่สามารถอ้างความเป็นธรรมลอยๆนะครับนอกระบบกฎหมายได้นะฮะแต่ต้องอ้างความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมนั้นจากฐานของตัวระบบกฎหมายนั่นเองนะฮะเช่นอ้างจากรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วถ้าเกิดบทกฎหมายบทใดนะนี่นะครับมันมีปัญหาเรื่องความยุติธรรมเนี่ยก็ระบบกฎหมายก็ต้องมีกระบวนการนะครับเปิดให้มีองค์กรของรัฐเนี่ยครับเข้ามาตีความให้กฎหมายนั้นใช้บังคับไม่ได้ซึ่งปกติแล้วในองค์กรที่ทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะฮะในกรณีที่สภาร่างกฎหมายขึ้นมาแล้วมันก็ขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนหรือแสดงออกถึงเรื่องความยุติธรรมเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะเข้ามาวินิจฉัยนะครับว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นเนี่ยมันใช้บังคับไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาความพูดง่ายๆคือความไม่ยุติธรรมอย่างหนึ่งแต่ทำผ่านตัวระบบนั่นเองนะฮะก็คือผ่านกลไกที่มีอยู่ในระบบนั้นๆนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนซึ่งเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเขามีความรู้สึกนึกคิดว่าตัวกฎหมายนั้นเนี่ยนะฮะมันไม่เป็นธรรมละเขาจะทำอย่างไรถ้าเขาหาบทผลทางนะครับในการเยียวยาสิทธิของเขาตามกฎหมายแล้วเช่นศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะครับไม่ตีความไพ่หรือตัวศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะครับตีความแล้วนะครับมันไม่เป็นไปตามสิ่งซึ่งเราเห็นว่ามันถูกต้องเป็นธรรมเนี่ยเขาได้ทำอะไรได้บ้างนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอยู่มากเหมือนกันในทางนิติศาสตร์นะฮะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เพราะเห็นว่าตัวเกณฑ์ในระบบกฎหมายมันตั้งร่องอยู่แล้วนะครับเมื่อเขาใช้จนหมดหนทางแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ต้องไปหาหนทางในการแก้กฎหมายนั้นผ่านกระบวนการนิติบัญญัตินะครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอกว่ามันอาจจะทำอะไรได้บ้างเหมือนกันซึ่งอาจจะต้องดูว่ารัฐนั้นเนี่ยมันเป็นรัฐที่เป็นนิติรัฐนะฮะก็คือเป็นรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายที่เป็นธรรมหรือเป็นรัฐเผด็จการในแง่นี้นะครับประเด็นเรื่องของการดื้อแพ่งนะฮะหรืออารยะขัดขืนหรือซิวิลิสโอบิเดียนซ์เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญขึ้นมานะฮะว่าผู้คนซึ่งเห็นว่ากฎหมายเป็นธรรมนั้นเนี่ยนะครับเขาจะสามารถทำการต่อต้านขัดขืนกฎหมายดังกล่าวได้หรือไม่นะฮะบางคนก็บอกว่าในรัฐที่เป็นนิติรัฐนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาทำนะฮะหมายถึงว่าการทำอารยะขัดขืนในที่รัฐนั้นเนี่ยนะครับระบบกฎหมายจริงๆเนี่ยไม่ยอมให้ทำหรอกแต่ถ้าเกิดทำขึ้นมาแล้วเนี่ยครับบุคคลคนนั้นเนี่ย
ก็ต้องได้รับโทษหรือการทำอารยะขัดขืนนั้นนะครับก็เป็นการทำโดยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้วพร้อมที่จะรับโทษตามกฎหมายบ้านเมืองอันนั้นแต่การทำอารยะขัดขืนแบบนี้นะครับเป็นการทำไปโดยสำนึกนะครับหรือโดยรู้ว่าการกระทำของตัวเองนั้นแม้จะได้รับโทษเนี่ยแต่ก็จากการใช้การรับโทษของตัวเองนั้นนี่เป็นเครื่องกระตุ้นมโนธรรมสำนึกของคนในสังคมเพื่อจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างอันไม่ยุติธรรมนั้นนะฮะโดยลงในอนาคตผู้นั้นคือยอมตนนะครับเป็นเหยื่อของตัวระบบกฎหมายนั้นยินยอมรับโทษนะฮะไม่ได้ยอมไม่ได้ขัดขืนนะฮะยอมรับโทษแต่ว่าใช้การยอมรับโทษนั่นแหละเป็นเครื่องกระตุ้นมโนธรรมสำนึกของเพื่อนร่วมสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดกฎหมายอันนั้นนี่แหละครับมันเป็นกฎหมายในรัฐเผด็จการโดยต้องยิ่งรัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จนะฮะในแง่นี้นี่นะครับวิชาที่ศาสตร์หรือนิติปรัชญาเนี่ยยอมรับว่าการทำการต่อต้านนะครับไปขัดขืนตัวกฎเกณฑ์กฎหมายนั้นเนี่ยมันมีขอบเขตให้ทำได้มากกว่าหรือกว้างกว่าการทำในนิติปรัชญานะฮะแต่แน่นอนมันนำมาสู่ปัญหาบางอย่างเหมือนกันเช่นแม้รัฐเผด็จการนะครับที่เคยทำการต่อต้านขัดขืนที่ออกมาโดยผู้เผด็จการเนี่ยบุคคลมีความสามารถไว้ในการกำจัดนะฮะคนซึ่งเป็นผู้เผด็จการนั้นเช่นรอบสังหารฮอร์ราหรือปัญหาแบบนี้เคยเกิดขึ้นในเยอรมันช่วงที่สมัยฮิตเลอร์ครองอำนาจอยู่นะฮะมันมีดีเบตกันว่ามันสามารถที่รอบสังหารฮิตเลอร์ได้ไหมนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันทำไม่ได้นะมันพ้นไปจากความชอบธรรมนะหรือความยุติธรรมที่จะทำได้นะอีฝ่ายนึงก็บอกว่าสามารถทำได้เพื่อป้องกันนะไอ้ความชั่วร้ายที่มันมีมากขึ้นยิ่งกว่าแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้างนะทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะบอกต่อไปก็คือว่าถึงแม้ว่าเรื่องความยุติธรรมนั้นเนี่ยนะครับมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเกมเหมือนกันในแง่ของการเรียกร้องว่าผู้ที่บัญญัติกฎหมายนั้นพึงบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับความยุติธรรมนะฮะแต่ว่าความยุติธรรมมันไม่ใช่คุณค่าประการเดียวที่ระบบกฎหมายต้องรักษาเอาไว้นะความยุติธรรมเป็นเพียงหนึ่งนะครับในคุณค่าหลายประการที่ระบบกฎหมายต้องทำรวมรักษาเอาไว้อะไรบ้างคือสิ่งซึ่งเป็นคุณค่าที่ระบบกฎหมายต้องรักษาเอาไว้แน่นอนความยุติธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแน่ๆนะฮะนอกเหนือจากความยุติธรรมแล้วนะครับก็คือสันติสุขในระบบกฎหมายหรือความมั่นคงแน่นอนแห่งที่ฐานะอีกคุณธรรมอีกอันนึงก็คือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะฮะเพราะว่าหลายเรื่องเวลาเราบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันยุติธรรมไม่ยุติธรรมผมตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรากำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องกฎจราจรขึ้นมาแบบนี้หลักความยุติธรรมอาจจะเรียกร้องว่ารัฐมีหน้าที่นะครับในการที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิตของบุคคลผู้ใช้รถใช้ถนนปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินอันนี้ผมว่าทุกคนยอมรับเป็นยุติตรงกันใช่ไหมฮะแต่ปัญหาว่าโอเคเมื่อรัฐมีหน้าที่แบบนี้แล้วเนี่ยในการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเนี่ยรัฐจะออกแบบกฎเกณฑ์อย่างไรนี่นะฮะไอ้นี่อาจจะไม่ใช่เป็นหนังเรื่องความยุติธรรมนะแต่มันเป็นหนังเรื่องวัตถุประสงค์ของกฎหมายรัฐอาจจะออกแบบกฎเกณฑ์ว่าโอเคคุณออกกฎจราจรนั้นนะครับให้ขับรถชิดซ้ายแล้วแซงขวาหรือขับรถชิดขวาแล้วแซงซ้ายนะฮะอันนี้เป็นเรื่องวัตถุประสงค์ที่ระบบกฎหมายจะออกแบบขึ้นมาที่อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวพันโดยตรงกับความยุติธรรมนะฮะแล้วสิ่งนี้แหละนะครับเป็นสิ่งซึ่งเป็นดุลพินิจแท้ๆของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องกำหนดขึ้นมาเกณฑ์ในเรื่องความยุติธรรมมันโอ่งชี้คร่าวๆนะครับว่าเราต้องออกแบบกฎหมายที่ทางนี้แต่รายละเอียดเนี่ยมันมีข้อถกเถียงกันอยู่บ้างนะฮะแล้วเมื่อมันเป็นกฎหมายแล้วโดยหลักมันก็ต้องมีผลใช้บังคับทีนี้ในแง่ของความยุติธรรมนั้นนี่แหละครับผมอาจจะสรุปในเบื้องต้นของการออกแบบกฎหมายนิดหน่อยนะฮะเราอาจจะแยกความยุติธรรมได้เป็นหลายอย่างนะฮะอริสโตเติลแยกความยุติธรรมหลักๆในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยเป็นความยุติธรรมแบบแลกเปลี่ยนตอบแทนนะฮะใช้ในบังคับในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลในฐานะที่เสมอภาคกับความยุติธรรมแบบแบ่งสัมปันส่วนซึ่งใช้บังคับระหว่างรัฐนะฮะหรือส่วนรวมเนี่ยนะครับกับปัจเจกบุคคลหรือส่วนกลุ่มนะฮะซึ่งไอ้ความยุติธรรมแบบแลกเปลี่ยนตอบแทนมันจะเป็นฐานในความสัมพันธ์เรื่องของสัญญาอะไรต่างๆนะฮะไอ้ความยุติธรรมแบบแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยก็จะเป็นฐานคิดนะครับในเรื่องของกฎหมายมหาชนเรื่องการแบ่งภาระนะครับให้กับบุคคลในสังคมภาระภาษีนะฮะเรื่องการแบ่งปันเกียรติยศทรัพย์สินให้กับบุคคลไอ้ต่างๆแบบนี้นะฮะแต่ในยุคปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับในทางกฎหมายเวลาเราพูดถึงเรื่องความยุติธรรมที่เป็นเกณฑ์ในการออกแบบกฎหมายเนี่ยนะฮะเราอาจจะแยกได้ในเบื้องต้นแบบนี้นะฮะอันแรกก็คือความยุติธรรมในแง่ของการแลกเปลี่ยนตอบแทนกันนะฮะซึ่งกรณีนี้นะครับ
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือคนเขียนกฎหมายเนี่ยนะฮะก็จะต้องออกแบบนะครับยอมรับนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจแล้วปฏิเสธนะฮะการกระทำที่มันเกิดขึ้นนะฮะโดยการข่มขู่โดยการทำคนชอบฉนนะฮะในยุคปัจจุบันนี้นะข้อเรียกร้องเรื่องนี้มันมีมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะฮะมันสัมพันธ์กับความคิดเรื่องของรัฐสวัสดิการสังคมนะฮะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดในรอบ2มีเวลาเนี่ยผมอาจจะพูดต่อไปนิดนึงเช่นการออกแบบกฎหมายแรงงานเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถออกแบบกฎหมายแรงงานให้คนซึ่งเป็นลูกจ้างเนี่ยนะฮะสามารถพูดง่ายคือตกลงเจรจาค่าจ้างแรงงานกับนายจ้างได้ต่างใจเพราะว่าความเข้มแข็งเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากันในแง่นี้ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการออกแบบกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับโดยการคุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่าก็คือฝ่ายลูกจ้างเขาจะมีอำนาจในการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำนะส่วนจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นดุลพินิจนะครับของฝ่ายนิติบัญญัติความยุติธรรมในแง่ของการแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยนะฮะที่ใช้บังคับในสิ่งซึ่งไม่เสมอภาคกันเนี่ยนะฮะมันก็จะสัมพันธ์ในแง่ของเช่นนะฮะการแบ่งปันทรัพย์สินหรือแบ่งปันประโยชน์กฎเกณฑ์ว่าด้วยพินัยกรรมเนี่ยนะฮะในการแบ่งปันมรดกจะแบ่งปันอย่างไรนะฮะกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าทำงานในระบบราชการนะฮะจะวัดกันเนี่ยนะครับจากเกณฑ์แบบไหนจะใช้ชาติกำเนิดเป็นเกณฑ์วัดได้ไหมนะฮะหรือจะใช้ความสามารถเป็นเกณฑ์วัดนะฮะอันนี้เป็นปัญหาที่ฝ่ายปัญญาจะต้องไปออกแบบนะฮะความยุติธรรมในทางการเมืองอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆและเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยในเวลานี้นะฮะความยุติธรรมประเภทนี้นะฮะมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการรองรับข้อพิพาทและการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมระบบกฎหมายจะออกแบบกระบวนการยุติธรรมอย่างไรนะฮะเมื่อไหร่ที่รัฐมีอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อไหร่รัฐมีอำนาจประกาศกฎอัยการศึกอันนี้เป็นปัญหาเรื่องความยุติธรรมทางการเมืองนะฮะรวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคคลในทางการเมืองด้วยนะฮะซึ่งสัมพันธ์กับประชาธิปไตยและอันสุดท้ายนะครับก็คือความยุติธรรมในแง่ของการแก้ไขเยียวยาแล้วก็ทดแทนนะฮะเช่นกรณีที่มันเกิดการประทำละเมิดกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันควรจะแก้ไขเยียวยาทดแทนกันอย่างไรค่าทดแทนความเสียหายควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะการกระทำผิดกฎหมายบางประการอย่างเช่นการหมิ่นประมาทกันอย่างเงี้ยเวลาที่รัฐกำหนดกฎเกณฑ์ในการลงโทษเนี่ยควรจะกำหนดกฎเกณฑ์แบบว่าเอาโทษอาญานะฮะเป็นโทษจำคุกหรือควรจะเป็นแค่โทษปรับก็พอนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาในความมีเรื่องของความยุติธรรมกันก่อนจบรอบแรกนี้นะครับผมขอทิ้งประเด็นเอาไว้นะฮะโดยเล่าเรื่องหนึ่งท่านฟังแล้วท่านจะเห็นว่าเอาข้อจริงเนี่ยนะฮะปัญหาเรื่องความยุติธรรมกับกฎหมายเนี่ยมันอาจจะยากนะครับหรือซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันในเยอรมนีนะครับหลายคนคงทราบว่าเยอรมันเนี่ยเขาแยกประเทศกันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมฮะมันมีการแบ่งเขตยึดครองออกเป็น4เขตนะฮะเขตของสหภาพโซเวียตนะครับเขตหนึ่งเขตของอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาอีกเขตหนึ่งอีก3เขตนะฮะต่อมาเนี่ย3เขตนั้นนี่แหละครับได้รวมตัวกันนะฮะก่อตั้งประเทศเยอรมันตะวันตกขึ้นนะฮะส่วนเขตที่อยู่ในความยึดครองของสหภาพโซเวียตนั้นได้กลายเป็นเยอรมันตะวันออกนะฮะในเขตเยอรมันตะวันออกนั้นมีเมืองอยู่เมืองนึงคือเมืองเบอร์ลินเมืองเบอร์ลินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับมองจากแผนที่ตอนเยอรมันแยกประเทศเนี่ยอยู่ในเขตเยอรมันตะวันออกนะฮะเพราะฉะนั้นเบอร์ลินตะวันตกเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมันตะวันตกนั้นเนี่ยจึงมีฐานะนะครับเป็นเกาะแผ่นดินนะฮะมีฐานะเป็นเกาะแผ่นดินก็คือถูกล้อมรอบโดยดินแดนของเยอรมันตะวันออกแต่ตัวเมืองเบอร์ลินตะวันตกนั้นเนี่ยอยู่ในประเทศเยอรมันตะวันตกนะครับแล้วทุกคนก็คงทราบว่าต่อมาจะมีการสร้างกำแพงเบอร์ลินในเมืองเบอร์ลินนะฮะแล้วก็ในแนวเขตระหว่างเยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกเนี่ยก็มีการจ้างวัวลวดหนามนะครับการเขตแดนคนซึ่งอยู่ในเขตเยอรมันตะวันตกเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องในฝั่งเยอรมันตะวันออกคือในเมืองเบอร์ลินตะวันตกเนี่ยนะฮะคุณต้องขับรถออกจากประเทศเยอรมันตะวันตกเข้าสู่เขตแดนเยอรมันตะวันออกแล้วเข้าสู่เมืองเบอร์ลินตะวันตกเป็นแบบนั้นนะฮะนึกภาพออกไหมว่าไอ้เบอร์ลินตะวันตกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเกาะแผ่นดินคือมันถูกล้อมนะครับโดยดินแดนเยอรมันตะวันออกในเวลาต่อมามีคนหนีนะครับจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันจากฝั่งตะวันออกมาฝั่งตะวันตกนะฮะก็คือคนเยอรมันตะวันออกนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาหนีเข้าเยอรมันตะวันตกเนี่ยเขาหนีได้สองอย่างคือหนึ่งหนีจากพรมแดนเยอรมันตะวันออกเนี่ยเข้าสู่เยอรมันตะวันตกนะครับ อีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือหนีจากเมืองเบอร์ลินตะวันออกเนี่ยไปเข้าเมืองเบอร์ลินตะวันตกก็คือข้ามกำแพงไปจริงๆเนี่ยเขาไม่ข้ามกำแพงนะเขามีการขุดอุโมงขุดอุโมงจากเบอร์ลินตะวันออกเนี่ยนะครับแล้วขุดไปเพื่อไปขึ้นที่เบอร์ลินตะวันตกซึ่งว่าเราก็มีอุโมงนับเป็นพันพันอุโมงในช่วงเยอรมันแยกประเทศที่ผมเล่าเรื่องแยกประเทศให้ตอนนี้เนี่ยเพื่อจะได้เตือนเอาไว้ด้วยนะครับว่าตอนนี้มันมีการพูดถึงการแยกประเทศไทยนะฮะแล้วอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมา
แต่ปัญหาที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นแบบนี้ครับเยอรมันบอกนั้นมันมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งนะก็คือกฎหมายว่าด้วยเส้นเขตแดนนะครับในมาตรา27ของกฎหมายว่าด้วยเส้นเขตแดนเนี่ยนะครับเขาให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่รักษาการบริเวณชายแดนนะฮะไม่ว่าจะเป็นชายแดนเยอรมันตะวันออกหรือชายแดนเบอร์ลินตะวันออกก็ตามที่จะใช้อาวุธสามารถใช้อาวุธปืนได้นะครับยิงผู้ที่จะทำความผิดอาญาก็คือการข้ามหรือหนีจากเยอรมันตะวันออกเนี่ยเข้าสู่เยอรมันตะวันตกปรากฏในช่วงที่เยอรมันแยกประเทศกัน45ปีนะเนี่ยนะครับมันมีความพยายามในการหลบหนีนะจากฝั่งตะวันออกมาฝั่งตะวันตกหลายครั้งนะฮะแล้วมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับในบริเวณเขตแดนนะฮะแล้วก็เสียชีวิตในบริเวณกำแพงเบอร์ลินเนี่ยนะครับจำนวนมากจากการถูกทหารยิงนะครับเพราะทหารเขาถือว่าเขาทำตามกฎหมายที่ใช้รับอยู่ในเวลานั้นเขามีหน้าที่รักษากฎหมายไม่มีใครคิดนะครับว่าในปี1990เนี่ยเยอรมันจะสามารถรวมประเทศสำเร็จหลังที่เยอรมันรวมประเทศสำเร็จนะฮะญาติพี่น้องของคนที่เสียชีวิตนะฮะฟ้องคดีต่อศาลครับเอาผิดบรรดาทหารของเยอรมันตะวันออกซึ่งบัดนี้ประเทศของตัวเองหายไปแล้วนะเพราะว่าตอนรวมประเทศเนี่ยรวมประเทศแบบที่ว่าเยอรมันตะวันออกนั้นได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งเยอรมันตะวันตกเป็นประเทศเดียวกันไม่ได้เกิดประเทศขึ้นมาใหม่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพรมแดนเยอรมันตะวันตกนั้นขยายออกไปครอบคลุมพรมแดนเยอรมันตะวันออกทั้งหมดประเทศเยอรมันตะวันออกเนี่ยหายไปนะฮะพอประเทศมันหายไปนะฮะบรรดากลไกของรัฐทั้งหมดเนี่ยก็กลายเป็นของเยอรมันตะวันตกซึ่งก็คือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีญาติพี่น้องก็ฟ้องคดีต่อศาลนะฮะฝ่ายทหารก็ต่อสู้ว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาทำตามกฎหมายที่ยังใช้บังคับอยู่เพราะตอนนั้นก็เป็นรัฐอยู่เป็นเยอรมันออกอยู่นะครับผมฝากคำถามท่านคิดในรอบแรกนี้นะครับว่าถ้าเกิดท่านเป็นผู้พิพากษาเนี่ยท่านตัดสินคดีนี้ยังไงท่านจะลงโทษทหารนะฮะที่ประจำบริเวณกำแพงเบอร์ลินนะฮะอยู่ที่ประจำบริเวณชายแดนไหมนะฮะที่เขายิงคนยิงสกัดคนที่ข้ามมาฝั่งตะวันตกถ้าท่านลงโทษท่านจะให้เหตุผลว่าอย่างไรเพราะทหารทุกคนเขาปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ในเวลานั้นซึ่งมีกฎหมายแบบนี้จริงๆถ้าท่านไม่ลงโทษท่านจะตอบคำถามญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตอย่างไรและนี่คือปัญหาของความสัมพันธ์นะครับระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรมที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะ